สถานการณ์บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานค่ะขณะนี้น้ำก็ยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีกำลังที่แรงแต่ว่าปริมาณน้ำที่ล้นลงมาบนริมตลิ่งก็ถูกลดระดับลงไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ภาพรวมน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ737ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานยังคงไหลระบายลงมาอย่างต่อเนื่องแม้ระดับน้ำที่ล้นตลิ่งได้ลดระดับลงแล้วโดยในจุดที่เป็นพื้นที่รีสอร์ทท้ายเขื่อนแก่งกระจานได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่ระบายลงมาจากการสอบถามเจ้าของรีสอร์ทในพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นกังวลกับน้ำที่ถูกปล่อยลงมาเพราะได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วแต่กลัวว่าบริเวณของตลิ่งจะได้รับผลกระทบจากความแรงของน้ำที่ไหลมาซ้อชายฝั่งทำให้พื้นที่ริมตลิ่งเริ่มพังทลายลงไปเรื่อยๆขณะที่พื้นที่บริเวณสปินเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานยังคงมีน้ำล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดอยู่ในระดับประมาณ 60-70 เซนติเมตรเหนือสปินเวย์ขณะที่การระบายน้ำโดยรวมยังอยู่ที่ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้มีกลุ่มชาวบ้านจากอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเดินทางขึ้นมาเพื่อดูระดับน้ำบริเวณสปินเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อจะวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ไหลลงจากเขื่อนแก่งกระจานสำหรับการเตรียมความพร้อมรอรับน้ำดังกล่าวในพื้นที่บ้านลาดเห็นว่าฝนปริมาณฝนที่มันกำลังจะมาในวันที่10เนี่ยเราก็เป็นกังวลนี่แหละเป็นห่วงในตัวนี้แล้วที่ว่าเขาว่าทวามะอีกรอบเนี่ยที่นี่นำในนี้มันจะระบายอาจจะมันกระทบเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะนำรางนี่เราก็นำรางอีกก็ว่าถ้านำแมวประจันมาใช่ไหมก็ไปรวมกันน่ะแต่ไม่นำแมวประจันอะไรวันนี้ก็น่ากลัวแต่ถ้าปริมาณฝนไม่มากอย่างที่คิดก็ไม่น่าจะสูงใช่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 ตอนนี้เราก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาได้วางแผนไว้เป็นเชื่อเชื่อเพราะว่าปีนี้เขาทำหลัดกลุ่มดีอ่ะป้องกันดีเลยล่ะจะติดตามตลอดไงติดตามไหนทีวีตลอดเลยจะดูตลอดส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานวันนี้ยังคงเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดอยู่ที่737ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณกักเก็บที่710ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ104ขณะที่น้ำที่ไหลเข้ามีจำนวนประมาณ 20.73 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันระบายออกได้ที่ 18.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยในบริเวณพื้นที่ติดตั้งการลักน้ำวันนี้ล่าสุดสามารถติดตั้งการลักน้ำได้ถึง17แถวแล้วซึ่งจะช่วยระบายน้ำได้เพิ่มเติมได้อีกประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยขณะนี้จากการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานที่บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานค่ะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ยังคงเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมติดกับแม่น้ำเพชรบุรีขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดค่ะ